กกท.ได้จัดฟุตบอลนัดพิเศษครั้งแรกครับอาเซียนชาริตี้ชิลด์2022ปัตตานีดีจังหวังฟื้นฟู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยครับได้มีการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษอาเซียนชาริตี้ชิลด์2022ภายใต้โครงการปัตตานีดีจังหวังฟื้นฟู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ครับมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานแถลงข่าวครับโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนชาริตี้ชิลด์ครั้งนี้ครับจะจัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูและยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจของจังหวัดในแถบภาคใต้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยให้ต่างชาติได้เห็นครับและจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านกีฬาฟุตบอลรวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการได้บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับนอกจากจะสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วจะมีการนำรายได้ต่างๆที่ได้จากการแข่งขันฟุตบอลในแมตช์นี้ครับไปบริจาคในเรื่องของการกุศลและส่งเสริมให้เยาวชนใช้กีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดต่อไปครับการกับเก็บบัตรค่าผ่านประตูพี่น้องและเยาวชนของเราใน5จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะใน3จังหวัดภาคใต้ก็คือปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของกีฬาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เมื่อมีความสนใจในเรื่องของกีฬาทางที่ปรึกษาก็เลยหารือกับทางเจ้าของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าจะขอเอาฟุตบอลไปเพื่อเตะเป็นการกุศลแล้วก็เชิญทางในกีสมิรันจากประเทศมาเลเซียมาทำการแข่งขันกันในวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับไม่มีการหักค่าใช้จ่ายรายได้ทุกบาททุกสตางค์เราก็จะเอาไปบริจาคเป็นการกุศลโดยเฉพาะให้โรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็สถานเด็กกำพร้าแล้วก็คนชราสิ่งเหล่านี้เราก็จะเป็นการนำไปเพื่อบริจาคให้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็เป็นการต่อยอดแล้วก็สนับสนุนเพื่อจะดึงเยาวชนของเราเนี่ยให้มาสนใจเรื่องของกีฬาห่างไกลยาเสพติดผมคิดว่าการทำอย่างไรก็ได้ให้เยาวชนของเราเนี่ยห่างไกลยาเสพติดเป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นโจทย์ที่สำคัญของประเทศไทยในขณะนี้นะครับนี่ฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษครับการกุศลอาเซียนชาริตี้ชิลด์2022ครับอย่างที่เห็นที่หน้าจอในขณะนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างสโมสรยักษ์ใหญ่ของบ้านเราครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจ้าของแชมป์ไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเจอกับสโมสรเนกรีเซมบิลันโบครับทีมระดับชั้นนำของลีกมาเลเซียแข่งขันกันที่สนามเรนโบว์สเตเดียมที่ปัตตานีนะครับ16กรกฎาคมนี้เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเชื่อเหลือเกินครับน่าจะได้เห็นปรากฏการณ์สนามแตกแน่ๆจริงๆเราดีใจนะที่เห็นว่าพอหลังจากสถานการณ์โควิด-19 มันเริ่มคลี่คลายขึ้นการแข่งขันกีฬาก็กลับมาแข่งขันกันถี่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลมอเตอร์จีพีที่จะกลับมาแข่งขันที่ไทยหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ทำให้ช่วยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวงการกีฬาที่มันซบเซามาเกือบตลอด2ปีรวมถึงเศรษฐกิจด้วยตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขายังหมักแพงจริงๆนะอยากจะให้เงินเนี่ยมันสะพัดแล้วก็ไปถึงรากหญ้าจริงๆ